สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุพรตามสภาผ้าใหม่นะครับวันนี้สุพรผ้าใหม่นะครับได้มาพบปะกับท่านอธิบดีนะครับกับกรมโยธาของเมืองท่านมณฑลสุขประเสริฐนะครับที่ท่านเดินทางมาเปิดกีฬาโยธาธิการกิจภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยพระเจ้าพิพัฒน์จังหวัดสุพรนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้เข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นประธานเรียบร้อยครับถึงท่านได้พบปะท่านพี่น้องชาวสุพรหน่อยครับท่านครับพี่น้องชาวสุพรนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพรและมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันโยธาธิการจังหวัดภาคใต้นะครับดีใจครับแล้วก็คิดว่าชุมพรเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้ในอนาคตก็จะพยายามมาเยี่ยมชมแล้วก็จะนำเจ้าที่มาสำรวจเพื่อดูว่าจะพัฒนาจังหวัดชุมพรอย่างไรให้มีความเจริญในทุกด้านนะครับก็พยายามจะประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรซึ่งท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาจังหวัดชุมพรนะครับครับมีประเด็นหนึ่งท่านครับวันนี้ก็ประเด็นที่สำคัญเรื่องของบ่อน้ำเสียชุมพรซึ่งได้ข่าวท่านอธิบดีได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่นะครับที่บ่อน้ำเสียที่ค้างอยู่นานมากนะครับหลายปีซึ่งวันนี้นโยบายตรงนี้ซึ่งผมเองได้พูดคุยกับทางท่านพลตรีกรชัยสุวรรณบุญสมาชิกสภาที่แห่งชาตินะครับท่านได้ประสานงานไปหลายส่วนภาคราชการครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยแล้วผมเองในฐานะเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรในเรื่องของน้ำเสียแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้อยากให้ท่านอธิบดีได้พูดคุยนะครับเรื่องนี้นะครับเชิญครับระบบบ่อน้ำเสียของเทศบาลเมืองชุมพรนะครับสร้างมานับจนถึงปัจจุบันก็เกือบ20ปีนะครับไม่เสร็จนะครับเนื่องจากว่าผู้รับจ้างทิ้งงานไปนะครับเราพยายามกรมโยธาธิการและผังเมืองพยายามที่จะของบประมาณมาดำเนินการให้แล้วเสร็จแต่ก็ไม่ได้รับครับก็ในปี61เนี่ยเราขอไปอีกครั้งหนึ่งครับก็คิดว่าขณะนี้อยู่ในเล่มงบประมาณแล้วก็คงจะได้งบซึ่งเราขอตั้งไปประมาณ225ล้านนะครับเพื่อมาดำเนินการทำระบบบ่อน้ำเสียให้ครบรูปแบบแล้วก็สามารถใช้บ่อน้ำเสียไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำนะครับซึ่งจะแบ่งโซนของคลองของชุมพรนะครับรวมถึงยังมีงบส่วนที่เหลือเนี่ยมาช่วยดำเนินการในส่วนระบบป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลเมืองชุมพรด้วยนะครับในงบ225ล้านครับก็คิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาน่าจะเริ่มดำเนินการได้ปรากฏราคาก็คงจะปลายปีนี้นะครับเราคิดว่าอย่างช้าที่สุดเนี่ยประมาณกลางปี2563ก็น่าจะแล้วเสร็จเพื่อจะเปิดใช้งานต่อไปครับครับก็วันนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับท่านณรงค์พลเอียดได้เดินทางมาต้อนรับท่านอธิบดีด้วยท่านเองก็ได้ประสานทุกเรื่องในพื้นที่ก็ท่านว่าได้พูดคุยกับทางพี่น้องประชาชนด้วยครับกระบี่มาเลยนะครับกระบี่ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรครับวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับท่านมณฑลสุขประเสริฐเป็นท่านที่ดูแลจังหวัดชุมพรหลายเรื่องครับนอกจากเรื่องบ่อระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งจะจัดงบประมาณมาดำเนินการให้สมบูรณ์แล้วยังมีโครงการพื้นที่พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะครับทั้งที่กับขณะดำเนินการอยู่แล้วก็ที่เตรียมจัดดำเนินการต่อไปนะครับก็ได้รับความกรุณาทั้งงบประมาณแล้วก็ทั้งกำลังคนช่างต่างๆก็ช่วยกันดูแลก็เชื่อว่าหนองใหญ่ของเราคงจะสวยงามสมบูรณ์ในวันนี้ยังได้รับทราบว่าจะได้ระบบป้องกันน้ำท่วมบางส่วนอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มีกรมโยธาธิการและผังเมืองไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับการแข่งขันกีฬานะครับข้าราชการอาวุโส